สภาพธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ในตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นแหล่งโอโซนอันดับ7ของโลกแต่ความสวยงามที่ไร้การปรุงแต่งกำลังกลายเป็นอดีตเมื่อพื้นที่แห่งนี้กำลังถูกเจือปนด้วยเสียงที่ไม่พึงประสงค์เราได้รับการจัดลำดับว่าเป็นจังหวัดที่มีอากาศบริสุทธิ์เป็นโอโซนระดับ7ของโลกที่เนี่ยของโลกนะแล้วก็ที่นี่จะอยู่ใกล้กับเขาใหญ่แล้วฉะนั้นออกซิเจนหรือโอโซนที่เนี่ยค่อนข้างจะบริสุทธิ์คนก็จะมานิยมหาซื้อที่เพื่อที่จะสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยกันแล้วก็นิยมที่จะมาสร้างรีสอร์ทแหล่งท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเครื่องจักรหนักอันนี้นอกจากจะก่อให้เกิดความรำคาญแล้วเนี่ยมันก็ยังส่งผลต่อทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวก็เดือดร้อนนะคะเพราะว่าเราคือเราเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยเรามาคือเราอยู่มานานเราก็ไม่เคยเจอแบบนี้บางทีนี่เขาก็ทำงานจนถึงประมาณ4 ทุ่ม 5 ทุ่มก็คือเวลาที่เราพักผ่อนโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยบรรยากาศดีค่ะไม่มีพอมันมีโรงงานขึ้นมาก็จะมีผลกระทบขึ้นมาเยอะสมพลจีรพรชัยข้าราชการบำนาญที่หวังใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยความสงบและตั้งใจจะสานต่อความฝันที่หวังจะพลิกฟื้นผืนดินมรดกซึ่งด้านหน้าติดถนนมุ่งหน้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและด้านหลังติดแม่น้ำนครนายกให้กลายเป็นรีสอร์ทขนาดเล็กแต่สุดท้ายต้องล้มเลิกความคิดเมื่อมีโรงงานขนาดใหญ่มาตั้งอยู่ติดรั้วบ้านก็เราก็จริงๆไม่อยากเดินไปเลยเพราะว่าเราจะทำอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราเดินไปเนี่ยมันรู้สึกมันใจไม่ค่อยดีอะหดหู่ว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีอะไรยังไงดีแล้วเมื่อไหร่จะมันจะเราจะบรรเทาแล้วเราจะอยู่ได้นะครับนี่คือตรงนี้เราวางโปรเจกต์ไว้เราคิดว่าถมที่ไว้นี่ด้วยนะครับนี่ก็ด้วยนะถมไปเยอะทางครับก็เป็นที่มรดกนะนี่ที่แม่ยายเขาให้ไว้ในสายตาของชาวตำบลสาริกาการปรากฏตัวของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นคำถามที่พวกเขาอยากหาคำตอบว่าเหตุใดโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งถูกจัดเป็นโรงงานจำพวก3จึงมาตั้งอยู่ใจกลางชุมชนที่รายรอบไปด้วยโรงเรียนสถานที่ราชการและศาสนสถานซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ซึ่งต้องการความสงบในการทำกิจกรรมบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นลักษณะของการสั่นสะเทือนสะสมคือมันนานๆเข้านานๆเข้ามันก็จะกลัดก่อนไปแล้วก็เราก็จะเห็นบางที่เนี่ยเราเห็นรอยร้าวนะครับเห็นรอยร้าวค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะบอกว่านี่คือผลมาจากโรงงานแต่ก็เป็นข้อสังเกตว่าแต่ก่อนอยู่ไม่มีแต่ทำไมเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันถึงมีมันน่าจะมีอะไรที่ผิดปกติทั้งการออกใบอนุญาตแล้วก็ขั้นตอนในการขอเพราะฉะนั้นโรงงานนี่จะไม่ได้เกิดเป็นโรงงานเดียวที่อยู่ตรงกลางของจังหวัดนครนายกนะยอมรับว่าเป็นโรงงานเดียวที่อยู่ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวจากการตรวจสอบของทีมข่าวพบว่าการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครนายกเป็นไปตามประกาศกฎกระทรวงที่ให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดนครนายกพุทธศักราช2555ซึ่งพื้นที่ตำบลสาริกาอยู่ในเขตพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมซึ่งไม่อนุญาตให้ตั้งโรงงานจำพวก3แต่โรงงานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ดังกล่าวได้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนประกาศผังเมืองรวมปี2555แม้จะไม่ขัดต่อกฎหมายแต่ชาวบ้านในพื้นที่นครนายกได้ตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมขณะที่แนวทางการบรรเทาผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากโรงงานที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร่ารายชื่อเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขล่าสุดโรงงานมีการติดตั้งแผ่นเมทัลชีทที่กำแพงโรงงานเพื่อป้องกันเสียงดังแต่ชาวบ้านยังคงมีความกังวลเพราะมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุสุพนัท รัตนธนประสานถ่ายภาพอุทิพันธ์เปรมสวัสดิ์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน